ค่ะอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายฝ่ายมองนะคะว่าไม่เกินความคาดหมายสำหรับการก่อเหตุความรุนแรงพร้อมๆกันกว่า30จุดเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นก็เพราะว่าก่อนที่จะเริ่มเดือนถือศีลอดในปีนี้ในคู่ขัดแย้งที่มีการหารือพูดคุยสันติสุขกันระหว่างรัฐบาลไทยและ BRN นั้นยังไม่ได้มีข้อตกลงใดๆที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะว่าที่จะหยุดปฏิบัติการทางทหารในช่วงเดือนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บ DNA บนคบเพลิงที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นจะใช้จุดไฟเผาภายในอาคารสำนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด3ดาวพาราวูดอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดนะคะเช่นเดียวกับอาคารเก็บไม้ยางพาราซึ่งไฟได้ลุกไหม้ทำให้โครงสร้างอาคารนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะจากการสอบสวนพยานในเหตุการณ์พบนะคะว่าผู้ก่อเหตุนับ10คนนั้นเข้ามาแล้วใช้ปืนข่มขู่คนงานก่อนจะมัดมือและจุดไฟเผาอาคารซึ่งการก่อเหตุลักษณะนี้มีความคล้ายคลึงกับพฤติกรรมการก่อเหตุเกือบทุกจุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดยจะใช้วิธีการใช้ปืนยิงข่มขู่นะคะก่อนมัดมือและยิงปืนขึ้นฟ้าให้พนักงานในร้านค้าต่างๆออกมาก่อนจะจุดไฟเผาค่ะเจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่าไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตนะคะแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างมากค่ะเพราะว่าเป้าหมายส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้การสร้างเหตุก่อกวนพร้อมๆกันหลายๆจุดในห่วงเดือนถือศีลอดหรือว่ารอมฎอนครั้งนี้ไม่เกินความคาดหมายของหลายคนนะคะเพราะว่าในช่วง3วันแรกของเดือนรอมฎอนเจ้าหน้าที่นั้นได้เข้าปิดล้อมและวิสามันฆาตกรรมผู้ก่อเหตุ2คนที่ตำบลตระบอนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีหลังจากนั้นก็มีการแจ้งเตือนการก่อเหตุตอบโต้มาโดยตลอดนะคะและยังพบวัตถุระเบิดที่เตรียมก่อเหตุที่อำเภอปะนาเละจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปฏิบัติการทางทหารทั้งจากฝ่ายไทยและกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบก็ทำให้เกิดคำถามถึงการพูดคุยสันติสุขระหว่างรัฐไทยและกลุ่ม BRN ที่อยู่ระหว่างการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมหรือว่า JCPP ร่วมกันค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาแทบจะไม่เชื่อถือเนาะแทบจะไม่เชื่อถือในเรื่องของกระบวนการพูดคุยแทบจะไม่เชื่อถือในเรื่องของกระบวนการสันติภาพเนาะเขาก็อาจจะคิดว่าสิ้นเปลืองอ่ะใช่ไหมคุยไปก็ยังมีเหตุการณ์กันอยู่แบบนี อยากให้ทั้งสองฝ่ายอ่ะทั้งสองฝ่ายเนาะมันต้องตั้งใจที่จะคุยกันจริงๆเนาะตั้งใจที่จะคุยกันจริงๆมีเจตนาดีจริงๆไม่ใช่แบบว่าพี่ว่าบางทีทั้งสองฝ่ายก็มีอะไรอ่ะลุกเล่นกันพอสมควรนะแม้เดือนรอมฎอนปีนี้คณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยและฝ่าย BRN ชุดใหญ่นั้นจะยังไม่มีข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะงดปฏิบัติการทางทหารลงนะคะเหมือนที่ BRN เคยประกาศหยุดยิงในเดือนรอมฎอนเมื่อปี2565มาก่อนแต่หลังการหารือที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมาต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางฝ่ายคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยโดยพลโทปราโมทพรมอินแม่ทัพน้อยที่4ก็ระบุว่าทางการไทยนั้นจะสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพูดคุยให้มากขึ้นนะคะเช่นการปรับลดด่านตรวจลงหรือการหลีกเลี่ยงการเข้าปิดล้อมตรวจค้นแต่ดูเหมือนว่าเริ่มเดือนถือศีลอดมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมในปีของกองกำลังของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงปฏิบัติการเช่นเดิมหลายฝ่ายจึงเรียกร้องให้คู่เจรจานั้นมีความจริงใจต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขอย่างแท้จริงค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้นะคะนี่เป็นสภาพความเสียหาย1ในกว่า30จุดนะคะของร้านสะดวกซื้อนะคะที่ผู้ก่อเหตุนั้นใช้ปืนข่มขู่พนักงานให้ออกมาภายนอกก่อนที่จะมีการจุดไฟเผาค่ำคืนนี้นะคะยังคงต้องปิดให้บริการเช่นเดียวกับหลายๆพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายค่ะคุณวันวิสาคะครับคุณติชิลาครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วต้นเดือนนี้ในระดับของคณะเทคนิคเนี่ยมีการพูดคุยกันมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับจริงๆแล้วหลังจากที่ทั้งคณะชุดใหญ่นั้นมีผลต่อ JCPP นะคะที่เห็นชอบร่วมกัน 80-20 ก็คือเห็นชอบโดยหลักการประมาณ 80% และเหลืออีกประมาณ 20% ที่คณะระดับเทคนิคนั้นจะมีการพูดคุยกัน2ครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดหรือข้อชี้ชัดนะคะว่าในส่วนของคณะเทคนิคนั้นจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่และนี่ก็ทำให้เกิดคำถามต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขแบบดังๆอีกครั้งนึงค่ะคุณเจษดาคะครับขอบคุณคุณติชิลาค่ะ